สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะการบ้านที่คุณครูให้ไปเด็กๆลองเช็คตัวเองซิว่าทําเสร็จหรือยังเอ่ยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดน็อตในหน้าที่82ถึง85นะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วแสดงว่าพร้อมที่จะดูคลิปเฉลยนะคะวันนี้เรามาดูไปพร้อมกันเด็กๆทำถูกต้องไหมทำได้ไหมนะคะผิดตรงไหนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยมาดูตอบคำถามนะคะในหน้าที่82หน้าแรกตอบคำถามเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะความสัมพันธ์ของด้านแล้วก็มุมรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะนักเรียนสังเกตรูปสามเหลี่ยมนี้แล้วคิดว่าเป็นรูปอะไรถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านถ้าแบ่งตามลักษณะของด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรคะสังเกตว่าจะมีขนาดของมุมเท่ากันอยู่สองมุมแล้วก็มีด้านเท่ากันอยู่สองด้านสมบัตินี้เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยถ้าเรียกตามลักษณะของด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองแต่ถ้าเรียกตามลักษณะของมุมมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากเราก็จะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองตอบคำถามนะคะจากรูปที่เขากำหนดให้มาข้อที่หนึ่งด้านใดของรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นฐานได้บ้างข้อนี้เขาถามว่าด้านไหนเอ่ยเป็นฐานได้บ้างโดยที่ในรูปนี้เขาไม่ได้กำหนดนะคะไม่ได้เจาะจงมาว่าให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานเพราะฉะนั้นรูปนี้นะคะทุกด้านเป็นฐานได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนด้านของรูปสามเหลี่ยมเราก็จะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ของส่วนของเส้นตรงนะคะเอาด้านแรกก่อน AB นะคะก็คือ AB หรือนักเรียนจะเขียนสลับกับครูก็ได้นะคะด้านไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เขียนให้ครบทั้ง3ด้านแล้วก็ด้าน BC นะคะ BC แล้วก็ด้าน AC ทั้ง3ด้านเลยส่วนของเส้นตรงเนาะอย่าลืมสัญลักษณ์ด้านบนด้วยนะคะต่อไปข้อที่2รูปสามเหลี่ยม ABC นะคะมีมุมยอดได้มากที่สุดกี่มุมอะไรบ้างรูปนี้เขาก็ไม่ได้เจาะจงมาเนาะว่าให้มุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมยอดเพราะฉะนั้นทั้ง3มุมของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้สามารถเป็นมุมยอดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะทั้ง3มุมเขียนมาให้ถูกต้องนะคะ ABC ก่อนเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนตรงกับคุณครูก็ได้อาจจะเขียนมุมไหนก่อนก็ได้นะคะแต่ขอให้เขียนครบทั้ง3มุม ABC อย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ของมุมด้วยนะคะต้องมีให้ครบทั้ง3ตัวอักษรนะเพราะเราต้องมีแขนของมุมด้วยเนาะต่อไปมุม BAC BAC นะคะเขียนหมวกให้ด้วยสัญลักษณ์ของมุมแล้วก็สุดท้ายก็คือมุม ACB นะคะ ACB ใส่หมวกให้เขาด้วยต่อไปข้อที่3เมื่อกำหนดให้ ABC ก็คือมุม B ตรงนี้นั่นเองนะคะเขาใส่หมวกตรงมุม B ก็คือด้านนี้เป็นมุมยอดนะคะด้านใดเป็นฐานถ้ากำหนดให้มุม ABC เป็นมุมยอดฐานก็จะต้องตรงกันข้ามกับมุมยอดใช่ไหมคะก็คือด้าน AC นั่นเองAC จะเป็นฐานต่อไปส่วนของเส้นตรงนะคะ AC อย่าลืมสัญลักษณ์ด้วยขีดข้างบนต่อไปข้อที่4ค่ะเมื่อกำหนด AB AB ก็คือด้านนี้นะคะ AB ส่วนของเส้นตรง AB เป็นฐานมุมใดเป็นมุมยอดเมื่อเขากำหนด AB เป็นฐานเพราะฉะนั้นมุมยอดก็คือตรงกันข้ามกับฐานนะคะก็จะคือก็จะกลายเป็นมุม ACB นั่นเองอย่าลืมใส่หมวกตรงตัว C ด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเมื่อกำหนด AC เป็นฐานมุมใดเป็นมุมยอดเมื่อกำหนด AC ส่วนของเส้นตรง AC ก็คือด้านนี้นะคะ AC เป็นฐาน
มุมใดเป็นมุมยอดก็คือมุมที่ตรงกันข้ามกับฐานก็คือมุม ABC นะคะมุม ABC นั่นเองจะเป็นมุมยอดต่อไปค่ะข้อที่6เมื่อกำหนด BC ด้านนี้นะคะคือ BC BC เป็นฐานด้าน BC เป็นฐานมุมใดเป็นมุมที่ฐานมุมที่ฐานก็จะมี2มุมนะคะก็คือมุมด้านนี้เนาะกับตรงนี้นะคะก็คือมุม ABC ABC มุมแรกเลย ABC นะคะก็คือมุมที่ติดกับฐานเลยนะคะเป็นมุมที่ฐานแล้วก็มุม ACB นะคะมุม ACB ACB นะคะอย่าลืมใส่หมวกตรงกลางด้วยเป็นยังไงกันบ้างทำได้ไหมนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อ2ต่อไปข้อที่2กับข้อที่3นะคะรูปอาจจะเบลอเนาะเพราะว่าครูถ่ายรูปมานะคะกล้องมันไม่ค่อยชัดข้อที่2เขาบอกว่าส่วนสูงนะคะส่วนของเส้นตรงใดเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมจปอส่วนสูงก็คือส่วนที่มันลากจากจุดยอดนะคะลงไปตั้งฉากกับฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้านักเรียนสังเกตเนาะก็จะมีเส้นที่ลากจากจุดยอดตรงนี้นะคะลงไปตั้งฉากอยู่เส้นเดียวก็คือส่วนของเส้นตรงนอนั่นเองนะคะอย่าลืมสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงด้วยนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงนอต่อไปข้อที่3ค่ะส่วนของเส้นตรงได้เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม DFG รูปสามเหลี่ยม DFG ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะ DFG ก็คือรูปนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นมีเส้นที่ลากจากมุมหนึ่งลงไปตั้งฉากก็คือเส้นนี้นะคะก็คือเส้นอะไรเอ่ย GE นั่นเองนะคะก็คือเส้น GE เราก็เขียนเลยส่วนของเส้นตรง GE นะคะเขียนขีดไปด้วยมาดูหาคำตอบนะคะข้อที่1เปรียบเทียบรูปสามเหลี่ยม2รูปนะคะระหว่างรูปสามเหลี่ยมกขค.และรูปสามเหลี่ยม MOP เปรียบเทียบขนาดของมุมภายในที่ครูเคยให้ทดลองไปในคลิปที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดไหนนะคะขนาดเท่าใดก็ตามผลรวมของมุมภายในจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองเราก็ตอบว่าเท่ากันนะคะเท่ากันต่อไปข้อที่2ค่ะรูปสามเหลี่ยมวสทมีขนาดของมุมภายในเท่ากันทุกมุมมุมแต่ละมุมมีขนาดเท่าใดเราทราบอยู่แล้วว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทุกชนิดเนาะเท่ากับผลรวมของมุมภายในก็คือ180เพราะฉะนั้นเท่ากัน3มุมก็หารด้วย3นะคะเพราะฉะนั้นทุกมุมจะมีขนาดเท่ากับแต่ละมุมจะมีขนาดเท่ากับ60องศานั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปข้อที่3รูปสามเหลี่ยมจฉชนะคะมีมุม1เป็นมุมฉากก็คือมุมตรงนี้นะคะมุมจอจานตรงนี้มีสัญลักษณ์ของมุมฉากอยู่นะคะอีกมุมหนึ่งมีขนาด60องศาก็คือมุมตรงนี้นะคะมีขนาดเท่ากับ60องศาอีกมุมหนึ่งมีขนาดเท่าใดเราก็หาได้จาก180นะคะตั้งลบด้วยมุม90บวกกับ60นั่นเองเนาะเพื่อที่จะหามุมที่เหลือนะคะเท่ากับ90บวก60ได้เท่ากับเท่าไหร่150นะคะ150เอาไปลบออกจาก180ก็คือ30องศานั่นเองวิธีการตรวจคำตอบเราก็ลองจับทั้ง3มุมมาบวกกันเนาะ90บวก60นะคะบวก30ได้เท่ากับ180องศาหรือไม่นะคะเพราะว่าผลรวมของมุมภายใน
รูปสามเหลี่ยมต้องได้เท่ากับ180องศานั่นเองต่อไปข้อที่4รูปสามเหลี่ยม SYT นะคะมีมุมยอดเป็นมุมฉากอ่ะเขากำหนดให้มุมตรงนี้เป็นมุมยอดนะคะเป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมยอดแล้วก็มุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมที่ฐานนะคะ S กับ Y มุมที่ฐานแต่ละมุมมีขนาดเท่าใดมุมยอดนักเรียนสังเกตมีสัญลักษณ์ของมุมฉากอยู่แสดงว่ามีขนาดเท่ากับ90องศาเนาะเพราะฉะนั้น2มุมที่เหลือรวมกันก็หาได้จาก180นะคะลบกับ90ลบออกจากมุมยอดก่อนนะคะ90ก็จะได้เท่ากับ90อ๋อแล้วก็เอา90ไปทำไรเหลืออีก2มุมก็หารด้วย2นะคะเพราะฉะนั้น2มุมที่เหลือก็มีขนาดเท่ากับ45องศานะคะ45องศาต่อไปข้อที่5ค่ะรูปสามเหลี่ยมถอทอนอมีมุม2มุมรวมกันได้80องศาอีกมุมหนึ่งมีขนาดเท่าใดสองมุมรวมกันได้80องศาเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็หาได้จาก180ลบ80นั่นเองข้อนี้ก็หาได้จากเอาผลรวมของมุมภายในนะคะ180ลบกับโทษทีลบกับ80นะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็จะมีขนาดเท่ากับ100องศานะคะ100องศาไม่ยากเลยเนาะการหามุมนะคะมุมใดมุมหนึ่งนะคะหรือ2มุมหรือว่าตามคำถามที่เขาให้มาเราก็หาได้จากผลรวมของมุมภายใน180นะคะเอามาพิจารณาแล้วก็ตอบคำถามต่อไปค่ะข้อที่6รูปสามเหลี่ยม XYZ นะคะมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเปรียบเทียบความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมเขาบอกว่ามุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันทั้ง3มุมจะมีมุมขนาดเท่าไหร่คะลืมหรือยังเอ่ยที่เราตอบคำถามที่ผ่านมาก็คือมุมละ60องศาอ๋อนี่เด็กๆจะเจอบ่อยนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะบางทีเขาก็จะบอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีขนาดของมุมแต่ละมุมเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นก็คือ60องศานั่นเองมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบความยาวของรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุมนะคะแล้วก็ความยาวแล้วก็ด้านของรูปสามเหลี่ยมก็คือถ้ามุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันแสดงว่าความยาวด้านเท่ากันนะคะความยาวด้านเท่ากันนั่นเองก็จะบอกว่าความยาวด้านเท่ากันต่อไปค่ะข้อที่7เรียงลำดับขนาดของมุมทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมยรลจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยนะคะขนาดของมุมนักเรียนสังเกตมุมเลขเลยโทษทีตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์มุมฉากก็คือ90องศานั่นเองนะคะต่อไปมุมที่2นะคะตรงนี้น้องดูจากขนาดแล้วก็คือน้อยที่สุดเพราะอะไรเด็กๆต้องรู้ด้วยนะคะเพราะอะไร90องศานักเรียนสังเกตว่ามุมฉากตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับความยาวด้านที่มีความยาวมากที่สุดแสดงว่าเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วนะคะก็คือมุมรอยอนั่นเองมีขนาดใหญ่ที่สุดจากความสัมพันธ์ของด้านแล้วก็มุมเนาะที่ครูให้ไปต่อไปด้านที่มีมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดก็มักจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่มีความยาวน้อยที่สุดนะคะนักเรียนสังเกตด้านไหนเอ่ยที่มีความยาวน้อยที่สุดก็คือด้านส่วนของเส้นตรงรอยอนะคะตรงนี้นะคะมีความยาวด้านน้อยที่สุดดูจากความยาวที่เขากำหนดมาให้ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นมุมที่อยู่ตรงข้ามของเขาต้องมีขนาดเล็กที่สุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมุมที่มีขนาดรองลงมาใหญ่รองลงมาก็คือตรงนี้นะคะรอยอรอรอยอรอนะคะแล้วก็เล็กที่สุดนะคะมักจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่มีความยาวน้อยที่สุดตรงนี้ก็คือมุม
ยอรอรอนะคะยอรอรอต่อไปมาดูความสัมพันธ์นะคะเหลือข้อที่8กับข้อที่9สองข้อนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมุมนะคะแล้วก็ด้านนั่นเองของรูปสามเหลี่ยมมาดูข้อที่8ก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยมสอตอรอนะคะมีด้านสอตอและด้านรอตอตอรออะตรงนี้นะคะตรงนี้คือด้านสอตออะตรงนี้คือด้านตอรอนะคะเขาบอกว่าสองด้านนี้มีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมใดที่มีขนาดเท่ากันถ้ามีด้านที่เท่ากันอยู่สองด้านนะคะจะมีมุมที่มีขนาดเท่ากันอยู่สองมุมเป็นสมบัติของรูปสามเหลี่ยมชนิดไหนเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะก็คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจวนเองเพราะฉะนั้นมุมที่มีขนาดเท่ากันก็คือสองมุมนี้นะคะก็คือมุมอะไรเอ่ยเขียนเป็นมุมตอสอตอตอสอรอนะคะแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ของมุมเข้าไปแล้วก็มุมตอรอสอสองมุมนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่9เรียงลำดับความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะฝอฝอฟอนะคะจากมากไปน้อยเรียงลำดับความยาวด้านในนี้จะใช้ความสัมพันธ์ของด้านแล้วก็มุมนั่นเองตรงนี้ร้อยองศารูปมันไม่ชัดนะคะตรงนี้50องศาตรงนี้30องศานะคะเพราะฉะนั้นจำได้ไหมเอ่ยรูปสามเหลี่ยมใดๆนะคะมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่มีความยาวมากที่สุดเขาให้เรียงลำดับความยาวของด้านจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นด้านที่มีความยาวมากที่สุดก็คือผอผอนะคะส่วนของเส้นตรงผอผึ้งฟอฟอฟันโทษทีผอฟอตรงนี้ยาวที่สุดนะคะต่อไปค่ะด้านที่มีมุมขนาดเล็กที่สุดก็คือมุมฝอฟอฟอตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่มีความยาวน้อยที่สุดก็คือด้านน้อยที่สุดนะคะผอผอฝานะคะผอผึ้งผอฝาใส่ส่วนของเส้นตรงลงไปต่อไปมุมที่มีโทษทีด้านที่มีความยาวนะคะรองลงมาก็คือด้านฝอฝานะคะฝอฟันนั่นเองตรงนี้เพราะฉะนั้นเรียงจากมากไปน้อยได้ตามนี้เลยนะคะต่อไปมาดูนะคะการแบ่งชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะมีรูปมาให้เขามีรูปสามเหลี่ยมมาให้ทั้งหมด6รูปแล้วให้เด็กๆมาแยกชนิดนะคะเติมตัวเลขใต้รูปลงไปนะคะในช่องว่างด้านขวามือมาดูชนิดแรกก่อนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสมบัติก็คือมีด้านทุกด้านเท่ากันมีขนาดของมุมทุกมุมเท่ากันนะคะก็คือรูปที่1นั่นเองบางข้ออาจจะตอบได้หลายรูปก็ได้นะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติก็คือมีความยาวด้านเท่ากันอยู่2ด้านแล้วก็มีขนาดของมุมเท่ากันอยู่2มุมมีรูปไหนบ้างเอ่ยในรูปก็จะมีรูปที่2กับรูปที่6นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วต่อไปรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าตามชื่อเลยนะคะก็คือมีความยาวด้านที่ไม่เท่ากันทั้ง3ด้านมีรูปไหนบ้างเอ่ยนะคะดูจากรูปที่เขากำหนดให้มาก็จะมีอยู่3รูปนะคะก็คือรูปที่3รูปที่4แล้วก็รูปที่5นั่นเองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าต่อไปรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสมบัติก็คือมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก็คือรูปที่2กับ4นั่นเองนะคะ2กับ4ต่อไปนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมีมุมทุกมุม
เป็นมุมแหลมนะคะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมีรูปไหนบ้างก็จะมีรูปที่1กับรูปที่6นะคะมีมุมทุกมุมมีขนาดน้อยกว่า90องศาเนาะหรือมุมแหลมนั่นเองต่อไปรูปสามเหลี่ยมมุมป้านค่ะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมป้านมีอยู่2รูปก็คือรูปที่3กับรูปที่5นะคะรูปที่3กับรูปที่5โอเคการบ้านในวันนี้นะคะเด็กๆตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยใครที่ทำผิดตรงไหนอย่าลืมกลับไปทบทวนทำความเข้าใจนะคะไม่ใช่ผิดแล้วผิดเลยนะสุดท้ายนี้นะคะวันนี้ยังไม่มีการบ้านแต่ฝากให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้เรียนในบทนี้นะคะก็คือไม้โปรเทคเตอร์นะคะแล้วก็หรือเครื่องวงกลมก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะใช้เรียนในการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะคะเตรียมไว้แล้วก็อย่าลืมชีทที่เด็กๆมารับที่โรงเรียนนะคะใบงานเอาวิชาคณิตศาสตร์อย่าลืมเอาขึ้นมาเตรียมไว้นะคะเผื่อคลิปไหนที่ครูคุณครูให้เอาขึ้นมาทำนักเรียนจะได้เฉลยนักเรียนก็ทำไว้ก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็ลองมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอาจจะมีบางรายงานที่เราให้ทำพร้อมกันแล้วก็สุดท้ายเลยท้ายสุดนะคะทุกบทในหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะจะมีการแผ่นที่ประเมินตนเองตรงนี้นะคะไม่รู้เด็กๆจะเห็นหรือเปล่านะคะจะมีพอนักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเสร็จปุ๊บจะมีหน้าที่เป็นหน้าที่ประเมินตนเองเด็กๆติ๊กนะคะประเมินตนเองเนาะให้ผู้ปกครองดูด้วยเพราะผู้ปกครองต้องเซ็นด้วยนะคะว่าเด็กๆทำแบบฝึกหัดได้เกิน50%ขึ้นไปไหมนะคะแต่ละหน้าแบบฝึกหัดแต่ละหน้าทำครบไหมนะคะก็จะมีให้ติ๊กแล้วก็มีให้เซ็นนะคะลายเซ็นของเด็กนะคะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยนะคะบทที่เราทำในแบบฝึกหัดก็จะมีบทที่1 3แล้วก็4นะคะเดี๋ยวบทที่5เดี๋ยวเรากำลังทำอยู่อย่าลืมให้ผู้ปกครองเซ็นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ